ันนี้นะคือมันได้ความเป็นธรรมชาติหนูเรานึกถึงแบบสมัยก่อนที่แบบเนี่ยเห็นเป็นบ้านไม้สมมติฝนตกมาแล้วเราจะสัมผัสได้ของความเป็นธรรมชาตินะกลิ่นไอดินอยากให้กล้องจับให้ดูเลยว่าเห็นเป็นทิวสนเลยอ่ะเหมือนยุโรปเลยแถมเลยครับครับล้อมรั้วให้ทุกแปลงเลยโครงการก็ทำถนนเดินน้ำเดินไฟให้ครบอุ้ยแปลงนี้คุ้มแปลงนี้คุ้มมากบ้านไร่อยู่ไทยธานีดินดีน้ำดีอากาศดีราคาดีทำเลดีมันนี่ดินนะขายของเก่งสวัสดีครับอุดรดีครับเจอกันอีกแล้วเจออีกแล้วไม่ต้องบอกแล้วว่าอยู่จังหวัดอะไรอุทัยธานีแน่นอนอุทัยธานีแน่นอนวันนี้จะบอกว่าเป็นโครงการที่77ของมณีดินแล้ว77กลับมาอีกแล้วหลายๆคนรอคอยในเรื่องของทำเลที่เป็นเบสเซลเลอร์ของมณีดินคลิปนี้คนที่อยากได้ที่ดินขนาดกำลังสวยงามต้องห้ามพลาดเพราะเริ่มต้นแค่300กว่าตารางวาโครงการนี้ไฮไลท์คือได้แปลง300กว่าตารางวาแต่ติดถนนลาดยางและต้องบอกครับว่ามีเพียง8แปลงเท่านั้นถูกต้องหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยโครงการ77เลขเบิ้ลห้ามพลาดเลยแต่ที่สำคัญนะครับไฮไลท์เด็ดคือแถมเลยครับล้อมรั้วใหทุกแปลงเลยรั้วแบบนี้นะแบบนี้เลยครับ4ด้านเลยคุณหนูทั้ง8แปลงเนี่ยมันเหมือนกันไหมคุณปอนเหมือนกันครับทำเลเนี่ยจะเป็นพื้นที่เนินคาแรคเตอร์ของแต่ละแปลงเนี่ยมีจุดดีจุดเด่นต่างกันเริ่มเลยดีกว่าครับครับแปลงนี้เลยดีกว่าผมชอบตรงนี้เพราะว่ามันสูงที่สุดอันนี้คือเนินธรรมชาติเรายืนอยู่ตรงนี้คุณหนูครับพื้นที่นี้ดินเดิมทั้งหมดเลยนะครับใครที่อยากได้ปลูกบ้านบนพื้นที่เนินที่เห็นวิวเขาหน้าบ้านเลยครับหมายเลข1ถึงหมายเลข4นี่สวยมากอันนี้คือ4ครับ3 2 1ถูกต้องขนาดเท่าไหร่คุณปอนอย่างแปลงใหม่เลข4นะครับขนาด1ไร่1งานเท่านั้นเองที่ตะวันออกอยู่ฝั่งนี้ถูกต้องตอนเช้าอ่ะเราจะแบบตื่นสายได้อ่ะถูกต้องและที่สำคัญตอนเย็นเห็นวิวพระอาทิตย์ตกหน้าบ้านอ่ะผมอยากไปดูแปลง1ละเขาบอกว่าลาดยางถูกต้องไม่แพงด้วยแปลงนั้นสวยมากเล็กที่สุดกี่ตารางวาคุณปอนก็เริ่มต้นนะครับอย่างถ้าสมมุติว่าแปลงด้านในเนี่ยก็อยู่ที่1ไร่62ตารางวาใหญ่สุดคือ1ไร่ครึ่ง1ไร่2งานใครที่อยากได้ทำเลสร้างบ้านแบบต่างจังหวัดอ่ะต้องนึกถึงวิถีชุมชนต่างจังหวัดสมัยก่อนที่แบบยังเห็นรถไถรถทำการเกษตรวิ่งผ่านพื้นที่อย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นมนต์เสน่ห์ดีนะได้ข่าวว่าซอยนี้สามารถทะลุกาลุงซอย7ได้ถูกต้องครับทะลุใจกลางตลาดได้เลยคือเป็นซอยเชื่อมหลายๆซอยแล้วก็ตรงบริเวณซอยนี้นะครับวิ่งออกไปเนี่ยก็ชนทางหลวงโครงการก็ทำถนนเดินน้ำเดินไฟให้ครบอันนี้คือรั้วที่จะแถมใช่ไหมครับถูกต้องผมใช้เป็นคอนกรีตนะครับเป็นเสาอัดแรงอย่างดีมีค้ำยันให้ด้วยค้ำยันให้เรียบร้อยตรงกลางเป็นรั้วร่วมนะครับอันนี้คือหลักหมุดตรงหลักหมุดแล้วอ๋อหลักหมุดเนี่ยเขาเคลือบ PVC ให้ด้วยผมทำครอบ PVC เพื่อไม่ให้มันชำรุดเสียหายด้วยอันนี้คือโฉนดออกหมดแล้วโฉนดออกหมดแล้วครับพร้อมโอนนะครับตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมนี้ก็นัดโอนได้เลยโอ้โหเพื่อนเต็มเลยฮะนี่มานี่มีคนมาต้อนรับโอ้นี่ฮะวิวเขาชัดเจนเหมือนกันนี่แปลงที่1นะครับโอ้โหดูฮะถนนลาดยางดูรถวิ่งผ่านดูรถวิ่งผ่านครับถนนลาดยางตัดหน้าโครงการเลยปกติแล้วแปลงหนึ่งที่ติดลาดยางจะ2ไร่3ไร่โครงการนี้นี่คือเป็นทำเลสร้างบ้านจริงๆเราตัดไซส์300ตารางวาไร่1ไร่ครึ่งบอกราคาเลยได้ไหมแปลงนี้นะครับ315ตารางวาได้สัดส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะครับพร้อมล้อมรั้วให้รอบด้านเลยนะแถมรั้วด้วยในราคาแค่ 352,000 บาทคุณหนูถามจริง มีน้ำอุ้ยไฟฟ้าถนนลาดยางถนนสาธารณประโยชน์ที่เราตัดด้านข้างแปลงเลยเนี่ยอุ้ยแปลงนี้คุ้มแปลงนี้คุ้มมากคนที่หาที่ดินอยู่แล้วก็กำลังเป็นแปลงแรกของในชีวิตผมนะราคาได้ขนาดโอเคทำเลดีครบวงจรเลยเนี่ยไซส์นี้เนี่ยครับติดถนนลาดยางมีแค่แปลงเดียวแล้วที่สังเกตคือถนนยุคเนี่ยแล้วผมหันมองไปทางนี้ฮะดูฮะคือมันเป็นเนินเนาะใช่ครับเป็นเนินธรรมชาติตรงเนี้ยจะสูงครับข้างในจะต่ำข้างในเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่สโลปเนินเขาเบอร์6เบอร์7เบอร์8นะครับเป็นพื้นที่เนินหลังเต่าที่เวลาเราไปปลูกบ้านตรงนั้นเราจะเห็นเทควิวได้หมดเลยเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในด้วยได้อุ๊ยอันนี้แจ๋วแล้วนะแจ๋วเลยขอสำรวจตรงถนนลาดยางนิดนึงอ่ะดีหรือเปล่าถนนลาดยางเส้นนี้นี่เชื่อมทางหลวง2เส้นเลยนะครับวิ่งไปด้านปากซอยปากซอยไปเจอตัวตลาดครับเป็นทางหลวง333ที่วิ่งไปสุพรรณบุรีได้ไปเชื่อมสายเอเชียได้ด่านช้างส่วนด้านหลังนะครับเป็นทางหลวงอีกเส้นนึงที่วิ่งจากอำเภอบ้านไร่เนี่ยไปหุบป่าตาดไปห้วยขาแข้งเขาเรียกว่าทางหลวงเส้นทางการท่องเที่ยวและอย่างกว้างเลยนะครับดูนี่ดูให้เรายืนกลางถนนเลยเนี่ยคุณป๊อตยืนผมยืนเนี่ยดูดิอ่ะนะครับอันนี้คือ
พูดง่ายๆว่าถ้ารวมไหลทางด้วย10เมตรคือจะบอกว่าจากไหลทางนะฮะจากไหลทางเข้ามาถึงรั้วเนี่ยรั้วเนี่ยคือหลักหมุดหลักเขตอยู่แล้วล่ะใช่ซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเป็นหน้าบ้านเอาไว้จอดรถได้จอดรถทำทางเข้าบ้านเลยสวยจริงเพราะว่าแนวเส้นเขาเรียกว่าถนนหลวงอย่างเงี้ยครับเขาเว้นไหลทางเพื่อการพัฒนาในอนาคตอยู่แล้วเผื่อคนมาอยู่เยอะผู้คนสัญจรเยอะก็จะขยายถนนขยายไหลทางนี่คือคาแรคเตอร์ของแปลงที่1แปลงที่1ติดลัดยางติดลัดยางขนาดเล็กขนาดเล็กราคาสวยราคาดีมาก315ตารางวาแต่ราคาเพียงแค่ 352,000 บาทคุณอู๋อ่ะมีแปลงเดียวราคานี้พร้อมโอนให้ด้วยนะเดี๋ยวผมให้ดูระบบน้ำนี่นะมาต่อหัวก๊อกขนาด4หุ่นไว้ใช่มาตรฐานปั๊บอุ้ยดูคุณภาพน้ำเฮ้ยน้ำใสน้ำใสอันนี้คือเป็นระบบประปาหมู่บ้านคุณอู๋ซึ่งผ่านตัวกองผ่านถังกองมาแล้วใช้อุปโภคได้เลยไม่มีกลิ่นครับเนี่ยล้างหน้าได้เลยครับอุ้ยแจ๋วอาบน้ำซักผ้าล้างหน้ารดต้นไม้ดีดีอ่ะโอเคทำเลดีแล้วทำเลดีครับน้ำพร้อมสบายใจเลยแต่เสาไฟยังไม่มีเสาไฟนี่เราเรียบร้อยแล้วเราใช้วิธีการขยายเขตเข้ามาเลยเพราะเสาไฟหลักอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้ครับเดี๋ยวทางการไฟฟ้านะครับลงตารางงานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะปักเสาไฟหน้าแปลงทุกแปลงเหมือนทุกโครงการที่เราทำทุกแปลงแต่ไม่ผ่ากลางไม่ผ่ากลางครับเว้นระยะสวยงามเว้นระยะไว้สวยงามอ่ะแปลงต่อไปคุณปอนแนะนำแปลงไหนแปลงด้านในเดี๋ยวผมพาไปดูแปลงด้านในโครงการนะครับตั้งแต่แปลงหมายเลข2ถึงหมายเลข8เลยแปลงนี้แปลง2ไร่1ไร่62ตารางวา1ไร่62ใช่ไร่นี้ดีจริงๆครับแต่ได้พื้นที่สัดส่วนสวยมากได้หน้ากว้างนะครับและเป็นแนวยาวเข้าไปแปลงที่2ที่3ที่4อย่างเงี้ยคุณหนูคือมันได้วิวเขาแบบนี้ใช่ๆผมตะเกียบผมจอดรถปุ๊บผมขอกระโดดลงนี้เลยตรงเนี้ยเป็นวิวเขาที่สวยมากๆเลยสวยครับตั้งแต่แปลง2ถึงแปลง8แปลง8ราคาเท่ากันมั้ยฮะราคาเท่ากันแถมรั้วพื้นที่เนินนะครับราคาไร่ละ353,000 บาทเท่านั้นคุณโอ๋อ่ะอันนี้คือแปลง2ผู้ชมผมชอบตรงนี้จังเลยอ่ะมันวิวแบบสวยสวิตเซอร์แลนด์อ่ะใช่เพราะเป็นพื้นที่โล่งปุ๊บเราจะมองเห็นวิวได้รอบด้านเลยดูสิอันนี้แปลง3ใช่ไหมคุณบอลแปลง3ผมสังเกตดินโอ้ดินดีครับอันนี้ดินเดิมดูฮะอื้อเป็นไงเหมาะกับการเพราะปลูกมากคือข้อดีของดินเดิมคุณอู๋คือ1เราใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นการปลูกสร้างบ้านดินมันแน่นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้หรือการเพาะปลูกในพื้นที่เราเข้าใช้ประโยชน์ได้เลยใช่อ่ะอันนี้คือแปลง3แปลง3ขนาดเท่าไหร่ครับแปลง3แปลง4นะครับขนาดเท่ากัน1ไร่1งานแล้วผมมีแปลงไฮไลท์นะคือใครที่อยากได้พื้นที่บ้านสวนที่มีสระน้ำอ่ะและอยากขุดแล้วมีโอกาสเจอตาน้ำเนี่ยมี2แปลงในโครงการนี้ที่มีโอกาสเจอตาน้ำสูงมากโอ้2แปลงหมายเลข5กับหมายเลขไปดูสิครับต้องไปดูคือไม่ใช่ว่าตรงนี้จะไม่มีโอกาสเจอนะมีครับแต่พอมันเป็นพื้นที่เนินเวลาขุดสระอาจจะต้องขุดลึกหน่อยลึกหน่อยลึกกว่าเดิมอันนี้คือบริเวณแปลง5นี่เรามาถึงหน้าแปลงที่5คุณอู๋ถ้าคุณอู๋สังเกตเนี่ยพื้นที่มันจะเป็นเนินและนาบเท่ากันหมดเลยเนาะครับแต่แปลง5จุดสำคัญคือโอกาสที่เวลาขุดสระแล้วจะเจอตาน้ำเนี่ยสูงเป็นพื้นที่มันจะมีส่วนหนึ่งของพื้นที่แปลงเนี่ยจะเป็นพื้นที่แบบเขาเรียกว่าสโลปเนินเขาโดยธรรมชาติเนี่ยพอพื้นที่มันสโลปเนินเขาตรงบริเวณนั้นเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางน้ำธรรมชาติใต้ดินโอ้ยนี่มีความรู้แล้วคุณหนูสังเกตไหมเวลาเราเดินขยับเข้ามาในโครงการเรื่อยๆวิวเขาก็จะโอบเรื่อยๆโอบเราเรื่อยๆถ้าตอนเย็นเรามานั่งชิลๆเนี่ยมันเหมือนตรงนี้เป็นยุโรปอ่ะโอ้ใช่เลยยุโรปเลยอ่ะจริงอันนี้ขนาดเท่าไหร่คุณบอลขนาด1ไร่1งานเหมือนกันครับเท่ากันครับ3 4 5 3 4 5เท่ากันหมดเลยใช่ครับแล้วข้อดีของแปลงด้านในคุณหนูแปลงเบอร์6เบอร์7เบอร์8อย่างเงี้ยมันได้ความเป็นส่วนตัวใครที่ชอบแบบพื้นที่บ้านสวนแบบไพรเวทหน่อยอ่ะเลือกด้านในเนี่ยได้ความเป็นส่วนตัวแน่นอนอ่ะแบบเนี้ยเท่าไหร่แบบเนี้ยอ่ะแบบนี้ครับไล่2งานไหมไม่ถึงครับอันนี้ไล่กว่าไล่2งานมีแปลงเดียวแปลงหมายเลข8อ๋อเพราะว่าที่มันดูกว้างเพราะว่ามันโล่งตรงนี้ฝั่งนี้มันโล่งเดี๋ยวให้กล้องแพนดูจากด้านท้ายโครงการถึงหน้าโครงการนะแล้วดูวิวกว้างจริงกว้างแบบโคตรกว้างเลยผมกล้าการันตีโอ้โหดูดิคุณหนูที่สำคัญนะเราอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เขามากๆครับแต่ว่าของผมเป็นโฉนดคุดแดงนะครับเพราะว่าเป็นเขตของพื้นที่ชุมชนชุมชนคือเรายืนตรงเนี้ยครับเดี๋ยวเราขับรถไปตลาดกันเนี่ย10นาทีถึงเลยที่นี่อยู่แบบเรียบง่ายนะครับสำหรับคนที่กำลังหาทำเลเป็นแบบบ้านพักวัยเกษียณ อยู่กันได้ยาวๆเลยเพราะว่าค่าครองชีพถูกแหล่งอาหารหากินได้ง่ายถูกจริงเหรอคุณบอลถูกจริงครับอยู่แล้วเนี่ย
หิวเลยใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปกินอาหารอร่อยที่เมืองกาลงกันโอเคเดี๋ยวผมขอสรุปนิดนึงก่อนได้ไหมครับมาดีดิน77มี8แปลงแปลงแรกติดลาดยาง315ตารางวาตารางวาราคา 352,000 บาทและนอกนั้นนะครับแปลง2ถึงแปลงที่8นะเนื้อที่ตั้งแต่1ไร่62ตารางวาจนถึง1ไร่ครึ่งราคาเดียวพร้อมรั้วโอนฟรีน้ำไฟพร้อม 353,000 บาทต่อไร่คุณหนูราคาก็ประมาณนี้ใช่ครับนะครับแล้วก็ใครสนใจจริงๆก็ลองโทรมาคุยหรือสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0901999369นะฮะหรือแอดไลน์มาเลยแอดAULAND at ULAND นะคุณอู๋ผมลืมบอกไปครับมีโปรดีด้วยนะช่วงนี้ผมมาเป็นคู่ตลอดเหมือนเรามาคู่กันครับคุณผู้ชมท่านใดที่ดูอยู่นะครับจะชวนเพื่อนจะชวนพี่น้องหรือคนในครอบครัวมาซื้อโปรคู่กันเนี่ยผมทำส่วนลดให้เพิ่มอีก 20,000 บาทไม่จำเป็นต้องติดกันก็ได้ไม่จำเป็นหรือจะไปแมทกับอีกโครงการอื่นๆของมันก็ได้สมมติว่าเพื่อนยังไม่สนใจแต่ว่าผมมีลูกค้าที่นัดวันเดียวอ่ะคุณอู๋อ่ะผมจัดแมทโปรกันให้เลยจริงเหรอศุกร์เสาร์อาทิตย์คนเยอะมากมาดูฮะว่าใครจะคู่กันนะไม่ต้องมีเพื่อนก็ได้เดี๋ยวคุณปอนเขาจับให้เอานัดมาเลยนัดมานะฮะไปกินข้าวกันดีกว่าไปดูหอมจริงหอมไหมคุณอู๋หอมอะไรผมหิวแล้วตอนนี้อยู่ร้านพี่เล็กกะเพราใช่ป่ะครับแต่ว่ามีอาหารน้ำสั่งนะเด็ดของเขาบอกว่าหมูกรอบเนื้อเครื่องในไข่เยี่ยวม้าต่อตอนนี้อยู่ที่กาลุงซอย7ใจกลางตลาดเลยซึ่งจากซอย8นั้นนิดเดียวนี่ดูเสียงอะไรเนี่ยอ๋อมีชุมชนโรงเรียนเขามีงานประจำโรงเรียนกิจกรรมโรงเรียนแสดงว่าโรงเรียนและชุมชนอยู่ใกล้ๆแล้วอยู่บริเวณโซนนี้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเซเว่นซูเปอร์มาร์เก็ตซีเจอยู่นี้ซีเจตรงนี้ร้านอะไรยนต์ด้วยถูกต้องปั๊มน้ำมันก็อยู่ที่นี่ปั๊มเชลธนาคารกรุงศรีไม่ต้องเป็นห่วงเลยและที่สำคัญนะอย่างพวกแหล่งของกินครับอาหารไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารตามสั่งหรือตลาดนะค่าของชีพถูกด้วยขอดูราคาก่อนมาดูราคา40บาทชามเล็กเปล่าเดี๋ยวรอดูปริมาณเดี๋ยวรอดูนะไซส์ผมกิน50บาทนี่พิเศษเหมือนภูเขาเล็กๆอยู่ในจานข้าวเดี๋ยวดูกันเอานี่ผมเมนูประจำผมเลยคือผัดกะเพราปลาดุกแต่ที่นี่เขาใช้ไข่เป็ดเป็นไข่ดาวนะอันนี้ผมไม่รู้เลยนะเท่าไหร่อันนี้ผมสั่งแบบพิเศษเลยนะข้าวพูนๆอย่างนี้เลย50บาทเหรอไข่ดาวด้วยเหรอไข่ดาวธรรมดาเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ40บาทแทบจะไม่ต่างกันเลยมันค่าของที่ผูกจริงๆอ่ะเอาจริงๆนะวัยผมวัยคุณปอนเนาะก็ต้องเริ่มซื้อที่ดินแล้วล่ะเพื่อที่จะวางอนาคตแล้วก็อนาคตวัยชราเนาะใครสนใจก็อย่าลืมนะ @ULAND @ULAND นะหรือโทร0901999369นะมาอยู่กาลุงกันอากาศดีจริงชอบอันนี้ของคุณอู๋2จานครับไม่ใช่ครับของคุณปอนเนี่ย